สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงกด้านล่างได้เลยนะฮะโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มีการรายงานล่าสุดจากเดลี่เมลนะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับ ก็มีการประกาศชัดเจนนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ท็อตแนมอั s สเปอร์เป็น4สโมสรล่าสุดในอังกฤษนะครับที่จะมีการลาออกจากสมาคมสโมสรยุโรปนะครับภายหลังที่4สโมสรดังกล่าวเนี่ยไปเข้าร่วมโปรแกรมซูเปอร์ลีกนะฮะที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งซิตี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะตามข่าวที่ออกมานะแต่ว่า ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ4สโมสรน,นี้นะครับนะแล้วก็รอดูกันว่าจะมีเพิ่มเติมไหมนะครับตามรายงานของ Daily Mail นะบางสื่ออาจจะไม่ได้รายงานแบบนี้ก็ได้บางสื่ออาจจะมีในส่วนของเลือดภูเข้ามานะครับซิตี้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะแต่ว่า Daily Mail ออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีพวกอินเตอร์มิลานเอซิมิลานยูเวนตุสอย่างที่เราได้ยินข่าวออกมานะครับนะแล้วก็มียักษ์ใหญ่แห่งลีกสเปนนะครับ นะทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยอันเดรอันเดรีซึ่งเป็นประธานสโมสรของทางยูเวนตุสเนี่ยก็ได้มีการออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันนะฮะก็เป็นการออกเพื่อไปรับตำแหน่งไปทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งนะครับรวมทั้งเอ็ดเวิร์ดของเรานะครับรองประธานบริหารของทางแมนยูที่ก่อนหน้านั้นเน่ย รับตำแหน่งเกี่ยวกับคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของฟุตบอลอาชีพของยูฟ่าเนี่ยก็มีการลาออกเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นการแสดงตัวแบบชัดเจนนะครับประธานสโมสรเจ้าของสโมสรของแมนยูก็มีการออกตัวชัดเจนนะครับว่าต้องการไปร่วมซูเปอร์ลีกนะครับนะนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับรายงานเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะมีรายงานก็ออกมานะครับว่าอย่างไรนะครับ เอสเนี่ยก็ออกไปแล้วนะครับ <Far> อันเดอรี่ออกไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสองคนนี้นะฮะอันเดรี่ของยูเวนตุสนะฮะที่มีหน้าที่ก่อนหน้านั้นในยูฟาก็ออกไปเอสเหมือนกันนะครับเอสของเราเหมือนกันที่มีหน้าที่ในบอร์ดของยูฟาก็ออกไปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไปรับอีกตาแหน่งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านยูฟานะครับประธานสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยแถลงการนะครับหรือว่ามีการพูดกันออกมาฮะผ่านสื่อเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ อภยศมากมากนะครับแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นการทําร้ายคนที่รักฟุตบอลทําร้ายแฟนบอลทําร้ายทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็ทางประธานสาพ,พันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็ได้มีการสั่งแบนนักเตะของสโมสรดังกล่าวนะครับที่ไปเข้าร่วมเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตะเวิ l ์ c คัพนะครับหรือว่ายูโรหรือว่าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลยุโรปเลยนะครับซึ่ง 6ทีมดังกล่านะครับของอังกฤษเนี่ยก็ชัดเจนว่าอาเซนอลเชลซีเรอัลบูซิตี้แมนยูท็อตแนมอสเปอร์ตามที่มีข่าวกันออกมานะครับนั่นคือสิ่งที่อเล็กซานเดอร์เซฟรินเนี่ยมีการประกาศกันออกมาแบบดุเดือดนะครับจริงๆก่อนน้นั้นยูฟ่าเองก็ประกาศออกมาชัดเจนแล้วแหละว่าจะมีการแบกแต่ว่ารอบนี้ทางประธานก็ออกมาถแถลงการ,รอีกรอบหนึ่งเป็นการย้ําเตือนนะครับให้คิดทบทวนนะฮะหรือว่าเป็นการขู่นั่นแหละนะครับ นอกจากนี้นะครับริโอฟนันนะครับตำนานนักเตะองทางแมนยูอีกคนหนึ่งก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยนะครับที่สโมสรแมนยูเราเนี่ยสโมสรที่เขารักเนี่ยไปร่วมก่อตั้งซูเปอร์ลีกนะครับมันเป็นอะไรที่น่าขายหน้ามากๆนะครับกับการที่เห็นแมนยูไปร่วมแบบนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ริโอฟนันเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยครับก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีแกรี่เนวิลล์นะฮะ แล้วก็มีอดีตนักเตะของแมนยูหลายคนเหมือนกันที่แสดงออกที่แบบไม่เห็นด้วยที่แมนยูไปเข้าร่วมบางคนอาจจะเห็นด้วยก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีใครถูกใครผิดอะนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับแมนยูควรเข้าร่วมไหมนะครับควรมีซูเปอร์ลีกหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะ หรือคิดว่าไม่สมควรที่จะมีนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาอยาการู้เหมือนกันว่าแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรนะครับแฟนพีททุกท่านก็เชิญคอมเมนต์ได้ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมตามมาด้วยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเรื่องของดราม่านะครับเรื่องของความร้อนแรงเกี่ยวกับวงการฟุตบอลก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตผมจะมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับในคลิปถัดไป ทีนี้เรามาดูเรื่องที่น่าสนใจดีกว่านะครับเก็บตกหลังเกมนะฮะจากเกมที่เราเนี่ยเอาชนะเบอร์ลี่มาได้31นนะครับเป็นจังหวะการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจของเอเดสันคาวานี่ครับที่เอเดสันคาวานี่เนี่ยลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีส่วนร่วมกับเกมนะครับรวมทั้งทำประตูได้ด้วยเป็นประตูปิดกล่อง31นึ่งนะครับช่วยให้แมนยูชนะไปนะฮะซึ่งการเคลื่อนที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับสำหรับเอเดสันคาววนี่นะครับ ให้ดูจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่ทางกรีนบูธเนี่ยนะครับพยายามที่จะไหลบอลเข้าตรงกลางนะครับโดยมีบรูโนมีแรดฟอร์ดอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าเอเดรันคาร์วานี่ครับที่เห็นวงกลมแดงๆเนี่ยอยู่ด้านซ้ายพยายามโบกมือขอบอลเพราะว่ามันว่างครับมันว่างจริงๆอะ่ะมันมีพื้นที่เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดโยนบอลดีๆคอสดีๆจ่ายบอลดีๆเนี่ยคาร์วานี่ชาร์จถ,ถึงแน่นอนแล้วก็มี โอกาสที่จะทําประตูสูงมากนะครับแต่ทางเมสันกินบู๊เนี่ยไม่ได้ออกบอลยาวให้กับเอเดรียนคาวานี่ครับแต่ว่าเลือกที่จะตบเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็จังหวะเนี้ยจะเห็นได้ว่าบอลมันมาถึงมาคาร์ดฟอร์ดนะครับในพื้นที่ตรงกลางแล้วนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมของทางเบอร์ลี่นั่นเองนะครับซึ่งแรดฟอร์ดเนี่ยพยายามที่จะหามุมยิงนะครับซึ่งถ้าเกิดยิงด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันมีมุมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้เราได้ดูนะครับก็คือมันมีลูกศรชี้มาครับ อีกทางเลือกหนึ่งก็คือแรดฟอร์ดไหลให้กับคาวานีที่มีพื้นที่ว่างนะครับในการจบสกอร์ได้เลยมุมเนี่ยยิงได้เลยครับถ้าไหลามานะครับอาจจะยิงตามน้ําก็ได้หรือมันมีพื้นที่ในเรื่องของการยิงแน่นอนนะครับแรดฟอร์ดเองก็มีนะครับถ้าดูช่องนี้นะฮะถ้ายิงเท้าซ้ายแต่การตัดสินใจของทางแรดฟอร์ดมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เราทราบกันดีในเรื่องของจังหวะสุดท้ายแรดฟอร์ดเลือกที่จะหักกลับไปเท้าขวานะครับพอหักกลับไปเท้าขวามันก็ตัน นะครับแล้วก็จากนั้นแรดฟอร์ดก็หักกับบาเท้าซ้ายแล้วก็จ่ายให้กับคาวานี่ที่ยืนพื้นที่ว่างแต่ตอนนี้มันไม่ว่างแล้วไงเพราะว่านักเตะเบอร์ลี่เนี่ยมันมาปิดหมดแล้วนะครับทำให้คาวานี่ก็ไม่ได้มีโอกาสยิงแล้วก็ต้องพลิกตัวไปเอาบอลนนะครับพลิกตัวไปเอาบอลหลังจากที่แรดฟอร์ดเนี่ยจ่ายดับล้นๆออกมานะครับแล้วก็ ให้ดูปฏิกิยาของเดซันคาร์วานี่ซึ่งทุกคนน่าจะไม่เห็นเดีย๋ยวผมจะขยายให้ดูนะฮะนี่คือปฏิกิยาของเดซันคาร์วานี่นะครับหลังจากที่คืนบอลให้กับลุกชอนะครับก็เจ้าตัวดูที่จะไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับจากการที่เพื่อนร่วมทีมไม่จ่ายนะฮะหรือเราได้เห็นจังหวะนี้บ่อยครั้งที่คาร์วานี่เนี่ยก็รู้สึกหัวเสียนะครับทั้งทงที่เขายืนตำแหน่งที่ดียงมากแต่เพื่อนก็ไม่มีใครใจ่ายหรือว่าไม่มีใครครอสให้เลยนะครับ อ่าแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับมันเป็นจังหวะนี้นะครับที่เมสันกรีนบูธได้บอลจากฝั่งขวานะครับคาวานี่อยู่ตรงกลางครับอยู่ระหว่างแนวรับของเบอร์ลี่สคนก็คือทากอสกี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเบอร์2นี่แหละนะฮะจากนั้นครับให้ดูลายจุดๆไปด้วยนะครับคาวานี่เนี่ยก็พยายามที่จะเคลื่อนที่นะครับกรีนบูธแปะบอลให้กับแม็กคารมวนี่นะครับซึ่งแม็กคารมวนี่เนี่ยมีทางเลือกก็คือหยอดเข้าไปนะครับหยอดเบาๆเข้าไปผ่านบอลเข้าไปนะครับ แล้วก็คาวานี่จะวิ่งไปในจุดนัดพบนี่คือการเคลื่อนที่ที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งของทางคาวานี่แต่กลับเป็นว่าแม็กโทนีไม่ได้หยอดครับไม่ได้มีการผ่านบอลน,นะฮะทำให้คาวานี่ก็วิ่งเกอร์สิครับเพื่อนก็ไม่จ่ายบอลให้นะครับจากนั้นคาวานี่ก็ยังวิ่งอยู่นะครับให้ดูลายจุดๆด้วยนะเขาวิ่งไปแล้วไม่ได้บอลรอบแรกรอบ2เจ้าตัวก็เตรียมที่จะวิ่งทําทางใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยรอบนี้เป็นบรูโน่ครับที่เห็นแล้วก็เปิดเข้ามาทันทีนะครับ ซึ่งถ้าเป็นจังหวะเนี้ยจังหวะแรกอ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นจังหวะแรกนะถ้าเป็นบรูโน่เป็นคนได้บอลหรือป็อกบาเป็นคนได้บอลมีโอกาสตักบอลยกบอลสวยๆงามๆแน่นอนนะครับแต่เนี้ยมันเป็นแม็กโทเบเนที่ไม่ได้มีการจ่ายบอลที่ดีเยี่ยมระดับเกรดเท่ากับบรูโน่กับบ็อกบาอยู่แล้วก็เลยทําให้อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยในการจ่ายบอลน,นะครับแม็กโทอเบเนอาจจะมองว่าเฮ้ย ยังไม่มั่นใจในการจ่ายถ้าเป็นบูโน่ปอกบาเนี่ยยกแล้วฮะผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะนะครับก็เลยทําให้จังหวะนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บูโน่เปิดมามันก็ไม่ถึงคาวานี่อีกนั่นแหละนะครับแล้วก็โดนผู้เล่นของทางเบอร์ลี่สกัดออกไปนะครับซึ่งเรามาดูอีกจังหวะหนึ่งนะครับซึ่งจะได้เห็นว่าคาวานี่เนี่ยก็มีการไปบ่นใส่แม็กวินี่นะครับว่าทําไมไม่ มาไม่หยอดมาในจังหวะแรกนะครับหรือว่าบนเพื่อนร่วมทีมนะฮะในจังหวะนะั้น,นทั้งที่มีการเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับนะถ้าหยอดมามันก็มีลุ้นะนะฮะในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือจังหวะนี้เป็นประตูแน่นอนนะครับก็คือจังหวะ d o ้ประตูประตูที่3นั่นเองนะครับสานึ่งเป็นจังหวะที่แมนยูสวนกลับ คาวานีครับเลือกที่จะไปอยู่พื้นที่ว่างทางกราบซ้ายนะครับแล้วก็แนวรับของเบอร์ลี่เนี่ยหลุดชัดเจนนะครับดันขึ้นหมดแล้วนะฮะทำให้มันมีช่องว่างพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะนะครับขารวานี้ <av> ก็เลือกตำแหน่งที่ดีในการหาพื้นที่ว่างเตรียมที่จะออกตัวนะครับจากนั้นบูโน่ได้บอลบูโน่ก็ผ่านบอลแล้วก็คาวานี้วิ่งทําทางไปนะครับไปยังพื้นที่ว่างแต่ว่าจังหวะนี้ครับเอ,อ่อทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคาร์วันี้ไม่แตะบอลไปข้างหน้านะครับคือ ถ้าเราไปดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจะเห็นได้ว่าบรูโน่เนี่ยผ่านบอลขึ้นหน้าให้กับคาวานี่เนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักที่แรงนะครับไม่ได้มีน้ําหนักที่บอลมันพุ่งไปข้างหน้าบอลมันค่อนข้างที่จะไหลช้าครับทำให้คาวานี่เนี่ยต้องวิ่งตัดเข้าตรงกลางเพื่อมาเอาบอลน,นะครับนะพอบอลมันไหลเบาเนี่ยคาวาน,นาี่ก็ต้องวิ่งตัดเข้าตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนจากวิ่งไปข้างหน้าก็ตกเข้าตรงกลางแล้วก็ปาดไปให้ด้านขวา นะครับไปให้เมสันกีนบู๊นะฮะที่มีพื้นที่ว่างในจังหวะนั้นนะครับจากนั้นกีนบู๊เนี่ยก็พาบอลขึ้นมาคาวานี่เนี่ยก็วิ่งเหลือยเป็นงูเลยฮะให้ดูภาพาจุดแล้วกันนะครับวิ่งเหลือยเป็นงูแล้วก็พยายามที่หาพื้นที่ว่างซึ่งจังหวะนี้ครับกีนบู๊เนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถตัดกองหลังได้ฮะสามารถผ่านบอลตัดกองหลังได้ซึ่งคาวานี่ก็เตรียมที่จะวิ่งไป ในจังหวัดนี้อยู่แล้วนะครับมันจะมีจังหวัดเนี้ยนะฮะช่องเนี้ยนะครับที่กินบูตตัดเข้ามาแล้วนะสามารถผ่านบอลตัดกองหลังได้แล้วก็คราร์วานี่จะวิ่งขึ้นไปนะตามนี้ตามสกอร์มาของผมเนี้ยนะครับแต่กินบูตไม่ทำนะครับกินบูตเลือกที่จะจ่ายให้กับบูโน่นะครับส่วนในจังหวัดต่อมาโอเคจังหวะไแด้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคาวานี่ก็เตรียมที่จะเข้าชาร์จใหม่นะครับเตรียมที่จะไปถึงจุดนัดพบใหม่บูโน่ก็จ่ายให้กับดานิฟันเดเบครับ จากนั้นตอนนี้ฟาร์เดเบก็ตบเข้าตรงกลางแล้วก็เป็นเอเดรสันเคานี่ที่วิ่งเข้ามาชาร์จไปทําให้แมนยูปิดกอง3ประตูตอนหนึ่งนะครับนี่คือการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมของเอเดรสันเควัานี่นะครับที่เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงครึ่งหลังได้นะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะหลังเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้สถิติที่น่าสนใจหลังเกมเล็กน้อยนะครับ ซึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ูดนเนะครับคว้าชัยชนะไปแล้ว19นัดนะฮะหลังผ่านการลงเล่น32เกมโดยที่เหลือเนี่ยเสมอ9แพ้4นัดนะฮะซึ่งผลงานดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับที่เหลือโปรแกรมให้เราได้ทำกนนารแข่งขัน6นัดด้วยกันนะครับสำหรับสถิติต่ตอมาครับเมสันกรีนวูดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ทำประตูรวมได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่จำนวน15ประตูซึ่ง มีสถิติที่เท่ากับเวลูนี่ครับดาวยิงระดับตำนานของแมนยูนะฮะแล้วก็ทีมชาติอังกฤษอีกด้วยนะครับรวมทั้งทางเดซันคาวานี่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับในฐานะนักเตะตัวสำรองในพีมบริเังกฤษมีเพียงแค่ฮาเวียชิชาริโต้นะครับหรือว่าฮาเวียเฮอร์นันเดซของแมนยูเรานะครับแล้วก็โอเลกุนัโซชาเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าเขาในบทบาทดังกล่าวที่จำนวน5ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็ ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับไม่มีผู้เล่นคนไหนครับที่ทําประตูสูงสุดในฐานะนักเตะดาวรุ่งที่อายุไม่เกิน20ปีสําหรับหลีกใหญ่ของยุโรปได้มากกว่าเมสันกินบูตครับที่จำนวน14ประตูซึ่งเป็นในระดับเดียวกับจาดอนสารโชวอีกด้วยนะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายของเทเดนเมนจีนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับเอ่อเทเดนเมนจีเนี่ยนะครับคือเสียดายมากๆนะครับล่าสุดเวโรนีออกมายืนยันนะครับว่าเทเดนเมนจีได้รับ บาดเจ็บหนักมากๆแล้วก็น่าจะพลาดในโปรแกรมที่เหลือของซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เจ้าตัวน่าจะกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งครับส่วนในช่วงซีซั่นหน้าจะกลับไปดารวีเคอตตี้อีกครั้งไหมก็ต้องรอดูในเรื่องของความฟิตสภาพดร่างกายของเทเดนเมนจี้นั่นแหละนะครับแต่เชื่อกันว่าเวลูนี่แล้วก็ดาวีเคอตตี้น่าจะยังสนใจอยู่นะครับอยู่ที่การพัฒนาหรือว่าการกลับมาได้เร็วแค่ไหนนะครับก็โอเค ไว้ว่ากันนะครับสำหรับเทเดเมนจีรุนนี่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเจ็บหนักแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ